คนต่อไปครับหนูเคยได้ยินเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะคะเขาพูดกันว่าตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยน้องชายของเขาเนี่ยก็จะตื่นด้วยคือว่ามันจะแข็งตัวด้วยนะคะอยากทราบว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเวลาตื่นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะจะมียังไงที่จะบอกเหมือนกับผู้ชายว่าตื่นเช้านี่นะครับผู้ชายทุกคนจะมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับตรงส่วนกลางลำตัวนะครับน้องมันจะตื่นขึ้นมาด้วยนะครับและสำหรับน้องๆวัยรุ่นทุกคนนะครับถ้าเกิดเช้านี้น้องชายของน้องเนี่ยตื่นขึ้นมาแสดงว่าน้องเป็นชายชาตรีเต็มเปี่ยมครับมีพละกำลังฮอร์โมนเต็มร้อยนะครับเพราะผู้ชายนั้นฮอร์โมนเพศชายจะสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับครับแล้วมันจะมีปริมาณสูงสุดตอนเช้าประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะซึ่งจะสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันตื่นขึ้นมาพร้อมกันถ้าเกิดน้องคนไหนเช้านี้น้องชายไม่ตื่นนะครับพิจารณาตัวเองหน่อยครับว่าสุขภาพมันแย่แล้วหรือยังนะครับเพราะเราจะได้รู้เลยครับคุณผู้ชมทางบ้านหลายต่อหลายคนที่ตอนนี้เป็นผู้ชายวัยทองอยู่นะครับคงต้องยอมรับตัวเองว่าเมื่ออายุมากขึ้นน้องมันก็ไม่ค่อยจะตื่นครับนั่นแสดงว่าฮอร์โมนเพศชายชั้นต่ำลงไปแล้วครับนะงั้นการที่ผู้ชายเขามีการตื่นตัวตอนเช้านั้นเป็นลักษณะซึ่งแสดงว่าฮอร์โมนเพศชายเต็มที่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาหลายต่อหลายคนก็เถียงเพราะผมปวดปัสสาวะผมเลยตื่นมานะครับคนที่เถียงแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตานะครับอีตอนที่ฮอร์โมนมันเหี่ยวไปถึงปวดปัสสาวะน้องมันก็หลับตาฉี่ครับนะส่วนผู้หญิงถามว่าตอนเช้าจะมีอะไรตื่นขึ้นมาไหมน้องๆจะต้องรู้ว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันสร้างตลอดต่อเนื่องทั้งเดือนครับมันไม่ได้สร้างกลางคืนใช้ตอนเช้านะครับงั้นรังไข่ผู้หญิงถึงเรียกว่าประจำเดือนส่วนผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันเป็นประจำวันนะงั้นประจำเดือนฮอร์โมนเพศหญิงก็ขึ้นลงวูบๆว่าๆนะครับจะรู้ว่าฮอร์โมนเพศหญิงดีหรือไม่ดีบางทีก็ดูตอนใกล้ๆรอบเดือนตอนฮอร์โมนมันเพี้ยนๆเราก็เพี้ยนตามไปด้วยจริงมั้ยครับนะส่วนตอนเช้าตื่นจะมีความรู้สึกอะไรมั้ยไม่มียกเว้นว่าคืนนั้นเกิดไปฝันบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันวาบหวามเรื่องอะไรต่างๆตื่นเช้าขึ้นมามันก็อาจจะมีอะไรแฉะๆบ้างนะครับ